ลับมาพบกับแอนและเชอรี่ในรายการชีวิตสำเร็จรูปรายการสำหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิตค่ะและแน่นอนนะคะว่าพบกับเราสองคนแบบนี้ก็เช่นเคยค่ะจะต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็ธุรกิจกับผู้หญิงรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างและจะไปที่ไหนติดตามชมตัวอย่างกันได้เลยค่ะอร่อยกับเมนูขนมหวานกับร้านไอศกรีมพาเฟริโอนะคะที่มีทั้งดีไซน์เก๋รสชาติอร่อยและที่สำคัญมีให้เลือกมากถึง150เมนูค่ะและสำหรับสาวๆท่านไหนที่ไม่กล้าทานไอศกรีมเพราะว่ากลัวอ้วนนะคะก็หายห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีไอศกรีมที่ทำจากผลไม้ 100% เพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องน้ำหนักเลยค่ะดีเลยค่ะถ้าใครอยากจะริมรสความอร่อยแล้วนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนึกถึงเมนูขนมหวานๆเย็นๆก็ต้องมีไอศกรีมอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะคะช่วงแรกในวันนี้คงถูกใจคุณผู้ชมหลายๆท่านแน่ๆเพราะเราพามาชิมไอศกรีมพาเฟลิโอที่ใส่ท็อปปิ้งมากกว่า10อย่างใน1แก้วและยังเป็นร้านแรกที่ใช้การปรุงแต่งไอศกรีมหน้าร้านด้วยเชฟไอศกรีมฝีมือดีจากญี่ปุ่นอีกด้วยกับที่นี่เลยค่ะพาเฟลิโอค่ะสวัสดีครับพาเฟลิโอสาขาเอททองหล่อยินดีต้อนรับครับPuffalo by Sophie เราจะมีคอนเซปต์เป็นร้านขนมหวาน One Stop Dessert Cafe หรือได้ว่าเป็น The Ultimate Dessert Cafe ซึ่งทั้งหมดจะมีให้เลือกถึง150เมนูลูกค้าสามารถเลือกทานได้ไม่ว่าในรูปแบบของไอศกรีมสไตล์พาเฟ่ไอศกรีมสกู๊ปไอศกรีมการ์นิต้าและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟและยังมีเค้กสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิดให้ลูกค้าสามารถเลือกทานได้ชื่อ Puffalo by Sophie เราจะมาจากพาเฟ่ซึ่งพาเฟ่เป็นไอศกรีมประกอบสไตล์ญี่ปุ่นสลับชั้นซึ่งในแก้วหนึ่งจะมีวัตถุดิบ 8-10 อย่างหรือเรียกได้ว่าเป็นไอศกรีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมนูของเราจะมีทั้งหมด150ชนิดแต่วันนี้จะมีเมนูอะไรพิเศษยังไงท่านผู้ชมตามเข้ามาดูเลยนะครับดูขั้นตอนการตกแต่งไอศกรีมของคุณเดชสิคะดูคล่องแคล่วซะจริงๆเลยแถมยังออกมาดูสวยน่ารับประทานอีกด้วยล่ะค่ะเมนูแรกนะครับเป็นเมนูฟาเลตช็อกโกแลตอาราโมดจุดเด่นจะอยู่ที่ตัวเค้กเป็นเค้กสูตรพิเศษของร้านเราเป็นเค้กไร้แป้งเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่แพ้สารกลูเตนเป็นเค้กช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพที่สามารถลดแคลอรี่ได้ถึง 50% เปรียบเทียบกับเค้กช็อกโกแลตทั่วไปส่วนตัวต่อมาเป็นมัทฉะพาเฟ่ส่วนผสมหลักของถ้วยนี้เป็นชาเขียวมัทฉะที่นำเข้าจากเกียวโตมัทฉะเป็นชาเขียวที่คุณภาพสูงที่สุดในจำพวกตระกูลชาเขียวทั้งหมดตัวสุดท้ายนี้โยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่พาเฟ่เอกลักษณ์ของตัวนี้จะอยู่ที่แกรนิต้ามิกซ์เบอร์รี่ทำมาจากเบอร์รี่3ชนิดสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่ซึ่งตระกูลเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงที่สุดในจำพวกผลไม้นอกจาก3เมนูนี้ร้านเรายังมีเมนูอีกมากกว่า150ชนิดสามารถให้ท่านผู้ชมเลือกทานได้ในที่ร้านนี้นะครับพาเฟ่ของเราตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นที่นี่สาขาเอททองหล่อสุขุมวิทซอย24หรือเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6ท่านผู้ชมสะดวกสาขาไหนก็สามารถเรียนเชิญได้เลยนะครับจะมีไอศกรีมที่ไหนที่มีเมนูให้เลือกมากมายถึง150เมนูที่ล้วนแล้วแต่มีดีไซน์เก๋แตกต่างกันออกไปด้วยฝีมือการปรุงแต่งจากเชฟชาวญี่ปุ่นโดยแท้ก็คงต้องเป็นที่พาเฟลิโอนี่แหละค่ะเพราะเขาคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ทำเป็นรสชาติไอศกรีมหลากหลายถูกใจไม่เฉพาะน้องๆหนูๆเท่านั้นแต่รวมไปถึงคุณลุงคุณป้าก็โดนใจไม่แพ้กันถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่สามารถครองใจสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ดีเลยล่ะค่ะค่ะช่วงหน้าพี่แอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะพี่แอนสำหรับช่วงหน้านะคะแอนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงเก่งค่ะที่เปิดโรงเรียนสอนแฟชั่นแล้วก็กราฟิกดีไซน์นะคะที่มีคอนเซปต์ว่า Come Find the Designer in You ค่ะจะค้นพบจะค้นหากันได้อย่างไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ